กรี๊ดทั้งงานแต่งใบเตยอาสยามจัดช็อตเด็ดให้เจ้าบ่าวแต่งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับสาวใบเตยอาสยามและดีเจแมนพัฒนพลที่ล่าสุดควงกันเข้าประตูวิวาเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่5ตุลาคมที่โรงแรมสยามแคมเปนสกี้สินสอด45ล้านบาทแถมทุ่มงบเนรมิตจัดงานสุดอลังการมูลค่ากว่า10ล้านบาทโดยมีญาติมิตรคนบันเทิงแขกร่วมเป็นสักขีพยานนับพันคนช่วงสุดมันของงาน After Party เจ้าสาวระดับนักร้องสุดแซ่บมาในชุดเอกลักษณ์ของสาวใบเตยจริงๆพร้อมทั้งใส่เต็มทิ้งทวนก่อนไปเป็นสีภรรยาว่าที่คุณแม่แบบเต็มตัววาดลวดลายทั้งร้องทั้งแดนยับร่วมกับเหล่าแดนเซอร์สร้างเสียงกรี๊ดในงานสนุกสนานอย่างกับคอนเสิร์ตลองไปชมกันเลยค่ะและมีช่วงหนึ่งเจ้าสาวเดินไปจูงมือเจ้าบ่าวพร้อมท่าทางสุดแซ่บงานนี้ต้องบอกเลยว่าเจ้าบ่าวทำเอาเขินหนักมากไปเลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามวาไรตี้อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ